ไปต่อกันที่จังหวัดปัตตานีนะครับจังหวัดปัตตานีได้มีการจัดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขด้วยกิจกรรม5ส.ณวัดหัวควนอำเภอโคกโพที่วัดหัวควนตำบลนาเกตอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเปิดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขด้วยกิจกรรม5ส.ภายใต้แนวคิดวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นเสาหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจการดำเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขด้วยกิจกรรม5ส.ก็จะมีการช่วยกันพัฒนาส่งเสริมให้วัดเป็นสถานที่ร่มรื่นสวยงามกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเป็นศูนย์กลางที่จะนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาวะต่อไปครั้งนี้นะคะคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานีได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานีได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัดหัวควนบ้านหัวควนหมู่ที่6ตำบลนาเกตอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเป็นสถานที่จัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากอำเภอภาคราชการทหารตำรวจนักเรียนและประชาชนในพื้นที่บ้านหัวควนเข้าร่วมกิจกรรมร่วมทำความสะอาดบริเวณวัดให้ดูสะอาดเรียบร้อยค่ะ